อ๋อหันค่ะหันซ้ายให้สุดแล้วค้างไว้สวัสดีค่ะพบกับโบในช่องโบสบายนะคะและในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการนวดต่อเนื่องมาจากคลิปก่อนหน้านี้ซึ่งมีการนวดที่บริเวณแขนมาแล้วนะคะเพราะว่าพี่เบิ้ลเนี่ยมีอาการปวดแขนนะคะปวดที่บริเวณหัวไหล่ร้าวลงแขนแล้วตอนนี้ก็กำลังลามขึ้นมาที่ต้นคอนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ดูนะคะก็สามารถย้อนกลับไปดูก่อนได้นะคะจะได้ไม่งงว่ามันเป็นมายังไงนะคะอาการพี่เบิ้ลเป็นยังไงแล้วก็เกิดจากอะไรนะคะซึ่งโบได้พูดไว้หมดแล้วนะคะใน EP แรกเนาะเดี๋ยวโบจะติดลิงก์ไว้ด้านบนนี้นะคะสามารถย้อนเข้าไปดูได้เนาะก็คลิปนั้นจะเริ่มนวดจากที่บริเวณแขนฝ่ามือนะคะนวดลงไปถึงปลายนิ้วก่อนแล้วก็ค่อยมาต่อกันที่บริเวณบ่านะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนวดที่ต้นคอเนาะและก็อย่างที่โบได้บอกไปในคลิปที่แล้วนะคะว่าการนวดครั้งนี้นะคะโบก็ไม่ได้มาสาธิตวิธีการนวดแก้เส้นแก้อาการใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าเป็นจะบอกว่าเป็นวิธีการนวดคลายกล้ามเนื้อแล้วกันนะคะเนาะคลายกล้ามเนื้อเพื่อให้กล้ามเนื้อที่บริเวณคอบ่าไหล่เนี่ยมันคลายตัวลงนะคะแล้วก็อาการที่เป็นเนี่ยก็อาจจะดีขึ้นได้นะคะอาจจะไม่ได้หายในครั้งแรกครั้งเดียวที่นวดนะคะแต่ว่าจะค่อยๆทุเลานะคะอาการจะเบาขึ้นดีขึ้นนะคะกลับมาหลังจากที่ใช้นิ้วโป้งนะคะนวดกดจุดที่บริเวณบ่านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วโบก็จะใช้ท่อนแขนนะคะในการนวดคลายกล้ามเนื้อย้ำลงไปอีกสักนิดนึงนะคะไม่ได้ทำแรงนะคะค่อยๆทำเบาๆแล้วก็ใช้แขนทั้งสองข้างนะคะในการนวดแขนอีกข้างนึงเนี่ยนวดกดตรงบริเวณบ่านะคะที่กดเนี่ยอย่าไปกดโดนตรงกระดูกนะคะแล้วก็ค่อยๆยืดนะคะแขนอีกด้านนึงเนี่ยก็โน้มที่แตะไว้ที่บริเวณด้านข้างศีรษะนะคะแล้วก็ค่อยๆโน้มไปนะคะค่อยๆโน้มนะคะแล้วก็ทำอีกข้างหนึ่งค่ะเหมือนกันเนาะเป็นการยืดเส้นนะคะยืดกล้ามเนื้อที่บริเวณคอนะคะบางทีเนี่ยกล้ามเนื้อมันหดเกร็งนะคะมันก็จะทำให้เลือดลมเนี่ยเราของเราเนี่ยเดินไม่สะดวกนะคะก็จะทำให้เกิดอาการต่างๆปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามมานะคะสิ่งสำคัญเวลาใช้ท่อนแขนหรือว่าศอกนะคะกดนวดที่บริเวณนี้นะคะก็อย่าไปโดนกระดูกเขานะคะเวลาที่ศอกเนี่ยไต่ไปถึงบริเวณกระดูกด้านบนบ่านะคะก็แผ่วน้ำหนักลงเนาะอย่าไปกดทับกระดูกไม่งั้นมันจะเจ็บมากนะคะเวลานวดเนี่ยให้นวดที่อยู่บนบริเวณกล้ามเนื้อนะคะหลายคนก็อาจจะสงสัยนะคะว่ามีเตียงข้างบนทำไมไม่ขึ้นไปนวดบนเตียงนะคะพอดีว่าแบบไปเที่ยวเนาะแล้วก็
ไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วก็พี่เบิ้ลก็เกิดอาการนะคะก็เลยพอไปถึงห้องพักเนี่ยก็เลยนวดกันเลยนะคะแล้วทีนี้ก็ยังไม่ได้แบบอาบน้ำอะไรนะคะก็เลยแบบว่าไม่อยากให้ที่นอนแบบเปื้อนนะคะก็เลยนวดกันอยู่ข้างล่างง่ายๆนะคะอาการที่พี่เบิ้ลเป็นนะคะก็คือปวดแขนลามขึ้นมาที่คอนะคะทำให้ตอนนี้หันคอได้ไม่สุดนะคะหันคอก้มเงยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแป๊บๆนะคะอาการเนี่ยก็เกิดจากหลายอย่างนะคะไปเล่นกีฬานะคะเล่นกีฬาแล้วก็ทำงานแล้ววันนี้ก่อนที่จะเกิดอาการแบบขนาดนี้นะคะก็ขับรถยาวนานนะคะก็มีอาการขึ้นมาก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อนะคะยืดเส้นเนาะที่บริเวณคอนะคะมีการให้ก้มนะคะยืดให้แบบก้มคอเงยคอนะคะตอนแรกเราแบบยืดด้านข้างไปแล้วเนาะยืดด้านข้างซ้ายขวานะคะก้มเงยนะแล้วก็ถ้าเป็นอาการแบบนี้หลายๆวันแล้วนะคะสิ่งที่จะช่วยให้ดีขึ้นด้วยก็อาจจะเป็นการประคบร้อนนะคะการประคบร้อนก็ช่วยได้นะคะช่วยในการยืดคลายกล้ามเนื้อนะคะแต่ว่าวันนี้เราอยู่นอกสถานที่นะคะก็จะไม่ได้มีการแบบว่าประคบสมุนไพรใดๆทั้งสิ้นนะคะก็นวดแล้วก็มียาหม่องเนาะก็คือเวลาที่นวดนะคะน้ำหนักที่ใช้ในการนวดเนี่ยก็จะไม่ได้หนักไม่ได้แรงจนเกินไปนะคะเพราะว่าที่พี่เบิ้ลเป็นเนี่ยก็มีการแบบเจ็บอยู่แล้วนะคะเราก็ไม่ต้องนวดแรงนะคะก็ไล่ขึ้นไล่ลงนะคะก่อนหน้านี้นวดแขนไปแล้วเนาะทีนี้โบก็ลงมาย้ำที่บริเวณหัวไหล่ต้นแขนอีกนะคะช่วงนี้นะคะลงคลิปก็อาจจะช้าหน่อยนะคะต้องขออภัยเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะที่รอคอยคลิปที่แบบว่าต่อเนื่องกันนะแต่ว่าโบลงแบบห่างกันทิ้งระยะนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลานะคะทำหลายอย่างเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้กำลังแบบอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าโบกำลังทำผลิตภัณฑ์ตัวนึงนะคะก็เป็นน้ำมันนวดนี่แหละค่ะแล้วก็เป็นพวกเอสเซนเชียลออยล์นะคะน้ำมันหอมระเหยกลิ่นต่างๆนะคะซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการผลิตนะคะแล้วก็ที่กำลังทำนะคะก็ไม่ใช่แบบว่าเป็นแบบกลิ่นที่เขามีอยู่แล้วนะคะคือโบก็ไปเบลนไปผสมกลิ่นใหม่นะคะเพื่อให้ได้กลิ่นที่เฉพาะตัวนะคะไม่เหมือนกับใครนะคะก็ถ้าใครอยากลองเนี่ยเดี๋ยวก็รอติดตามนะคะว่าผลิตภัณฑ์จะออกมาเมื่อไหร่เดี๋ยวโบจะแจ้งให้ทราบกันอีกทีนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ศึกษาวิธีการนวดกันคร่าวๆไปก่อนนะคะวิธีการนวดเนี่ยมันก็จำเป็นจะต้องมีการใช้ยาหม่องหรือว่าน้ำมันนะคะในการนวดเพื่อทำให้มันไม่ระบมไม่เจ็บกล้ามเนื้อนะคะ
นวดให้แฟนนะคะแฟนก็หยอกแบบนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่แบบว่าอยากสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้ดีขึ้นนะคะการนวดเนี่ยก็ช่วยได้จริงๆนะคะสามารถทำให้คนในครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องนะคะนวดให้แฟนเนี่ยถ้าเรานวดให้ใครเนี่ยก็จะมีการแบบกระชับความสัมพันธ์ขึ้นนะคะบางทีบางคนเนี่ยไปทำงานกลับมานะคะไม่มีเวลาได้คุยกันเลยนะคะถ้าต่างคนต่างอยู่ก็ยิ่งไม่ได้คุยกันใหญ่เลยนะคะแต่ว่าการนวดเนี่ยก็อาจจะช่วยได้นะคะพูดคุยกันระหว่างการนวดเนาะก็ทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยกระชับแน่นแฟนมากขึ้นนะคะไม่ห่างเหินกันเนาะลดไปเยอะนวดหัวโอ้ชอบนวดหัวชอบนวดหัวท่านี้นะคะก็จะเป็นการยืดแขนนะคะมุมกล้องก็อาจจะไม่ได้นะคะต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าตอนที่นวดเนี่ยโบลืมแบบย้ายกล้องนะคะก็แบบตั้งกล้องถ่ายกันเองเนาะไม่ได้แบบมีคนถ่ายให้ก็เลยลืมขยับให้เห็นนะคะอันนี้นะคะวิธีการจับก็คือประสานมือที่ปลายข้อศอกนะคะของคนที่เรานวดให้นะแล้วก็ค่อยๆยืดไปด้านหลังนะคะเอามือเอาแขนนะคะไขว้ไปด้านหลังนะคะแล้วก็ค่อยๆนวดคลายกล้ามเนื้อที่บริเวณต้นแขนสักนิดนึงนะคะก่อนจะยืดนะยืดแล้วก็ประสานมือไว้ที่ปลายข้อศอกนะคะจับที่ปลายข้อศอกแล้วก็ค่อยๆดันยืดนะคะที่บริเวณเอวนะคะเราใช้หัวเข่าเราเนี่ยกดนะคะดันไว้ที่เอวนะแล้วก็ยืดมันก็จะเป็นการล็อกนะคะไม่ให้ตัวเนี่ยไหลไปไหนนะต่อไปนะคะเป็นการดัดบิดเอวนะคะยืดกล้ามเนื้อเอวค่อยๆทำนะคะค่อยๆบิดนะคะท่านี้ก็ถ้าใครยังไม่เคยทำอย่าไปหัดทำเองนะคะถ้ายืดท่าดัดต่างๆนะคะต้องเรียนรู้ก่อนนะคะอย่าไปฝึกทำเองนะต้องมีพื้นฐานบ้างนะคะค่อยๆทำนะคะค่อยๆขยับนะคะเปลี่ยนจุดท่านี้จะใช้หัวเข่าค่อยๆไต่ขึ้นมาจากเอวนะคะค่อยๆขึ้นไปสำหรับท่านวดท่าดัดยืดต่างๆนะคะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีพื้นฐานนะคะก็อย่าเพิ่งทำเนาะอันนี้มาสอนเพื่อเป็นการรื้อฟื้นให้กับคนที่เรียนมาแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ค่อยได้ทำนะคะหรือว่าบางคนอาจจะลืมไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็มารื้อฟื้นกันได้จากในคลิปนวดของโบนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวในคลิปหน้านะคะ EP หน้าเดี๋ยวเราจะมาเจอกันนะคะจะเป็นการนวดศีรษะนะคะหลังจากที่นวดคลายกล้ามเนื้อที่บริเวณแขนคอบ่าไหล่แล้วนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะนอนนวดศีรษะกันแล้วนะคะก็รอติดตามกันได้นะคะใน EP หน้าก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะคะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe นะคะกดกระดิ่งติดตามโบไว้ด้วยนะคะเวลาที่โบลงคลิปใหม่ๆนะคะก็จะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆเข้ามารับชมกันได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมกันนะคะสามารถเข้ามาพูดคุยคอมเมนต์กันได้เลยนะคะใต้คลิปนี้เนาะมีอะไรอยากถามอยากอะไรก็โทรมาได้คอมเมนต์มาหาโบได้นะคะถ้าโบตอบได้นะคะก็จะช่วยตอบให้หรือว่าถ้าโบไม่ทราบไม่รู้นะคะโบก็จะพยายามไปหาคำตอบมาตอบให้เพื่อนๆได้นะคะแล้วก็คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ